พี่น้องค่ะตอนนี้เข้าจะเข้าในเมืองค่ะตีอยากไปได้เมล็ดผักนอกจากมาเตรียมไว้จะปลูกช่วงหน้าฮ้อนเนาะจะเริ่มพอไว้นะคะแล้วหน้าฮ้อนมาเขาจะได้ปลูกได้นะจ๊ะมื้อนี้ก็อากาศดีจ้ะบ่ค่อยหนาวนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็สิมีฝนตกนะคะอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นเนาะเขาจะได้ไปเตรียมของไว้จ้ะแล้วอาทิตย์หน้าพ่อใหญ่ก็สิไปเฮ็ดงานแล้วก็สิไปไผ่ผ้าไปในเมืองค่ะตีอยากไปมื้อนี้ก่อนนะจ๊ะถนนก็สิตึงๆนะจ๊ะไปเปิ้งกันนะคะว่าตีแซ่พักอีกอย่างมาแน่นะจ๊ะเนาะตัวนี้จะเป็นดอกไม้ที่เป็นหัวเนาะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะวันนี้ตีกะมีของมารีวิวนะจ๊ะเนาะเป็นของไปซื้อมาค่ะพอดีว่าตีไปร้านขายเมล็ดผักนะจ๊ะแล้วก็เพิ่นก็จะมีดอกไม้มีทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเฮ็ดสวนเฮ็ดฟาร์มอย่างเงี้ยเนาะค่ะเนาะปลูกผักอย่างเงี้ยมีทุกอย่างค่ะตีก็เลยตั้งใจจะไปซื้อเมล็ดผักโดยเฉพาะนะจ๊ะเมล็ดผักที่ตีซื้อมานี่ค่ะจ๊ะแพงอยู่จ้ะมันก็จะมีเกรดเนาะแบบเกรด A เกรด B เกรด C เกรด D ยังสิค่ะแต่ละเกรดกับราคากับสิต่างกันไปเนาะค่ะไปได้อันนี้มากค่ะแบบนี้แต่ว่าตียังไม่ได้เปิดเบอร์มาข้างในเป็นจังไหนเนาะค่ะพ่อใหญ่บอกให้ตีเอาเนาะเพราะว่าพ่อใหญ่บอกว่ามันจะมีอุปกรณ์ในการปลูกเนาะค่ะแล้วก็เมล็ดผักเนาะนี่อันนี้อยู่ที่ราคา200โคนจ้ะนี่ที่ปัด199ตีไปจะ200นะคะเนาะนะคะตีไปได้มากนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดนะจ๊ะตีจะลองปลูกบนข้าวโพดหวานนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มเพาะนะจ๊ะจะเอาดินมาเพาะเนาะสลัดอันนี้เป็นแถมมาให้ฟรีจ้ะเพราะเขาซื้อของหลายเนาะน้ำรวมกันนะคะเฉพาะเมล็ดผักนะคะตีซื้ออยู่700กว่าโคนค่ะอันนี้เป็นไห่มาฟรีค่ะแบบนี้สลัดอันนี้ที่จริงตีก็มีอยู่เนาะค่ะไปซื้อทัวที่เป็นทัวภูมิของฝรั่งนะคะนี่เนาะพอปีที่แล้วตีปลูกได้กินดูจ้ะแล้วการนี่ค่ะตีไปได้อันนี้มากพี่น้องหน่อไม้ฝรั่งว่าจะมาเพาะนะคะเนาะว่าจะมาเพาะค่ะเพราะว่าไอ้ต้นที่ตีซื้อมาตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วเนาะเป็นกระต่ายไปเหลืออยู่2-3ต้นนะคะตัวปีนี้จะลองเพาะเองนะคะแล้วก็จะขยายใหม่นะคะก็อีบอนแน่นะคะนาลอนตีอาจจะไปเบิ่งอีกช็อปนึงมันอยู่อีกไกลบ้านตีเนี่ยเนาะเพิ่นจะมีต้นใหญ่ออกมาแล้วพร้อมกินแล้วนะคะแต่กระถางนึงก็ประมาณ180นะคะประมาณมีอยู่ประมาณก้อนึงก็สิได้ไปกินประมาณน2น3นนะคะกระถางหน่อยๆเนาะนะคะแล้วก็ไปได้บัวหวานนะคะไอ้บัวหวานก็จะเริ่มเพาะเลยจ้ะตีเลือกเอาแบบนี้มากนะคะแบบนี้ลูกเพิ่นจะดกแล้วก็เพิ่นจะบ่ค่อยยังก็เพิ่นจะนวยเพิ่นจะเป็นเลี้ยวๆง่ายๆนะคะเนาะแล้วก็ไปได้แบบสันมากเลยค่ะแบบนี่แบบน้ำเต่าน่าจะได้มาคือการล่องปลูกเปิงอันนี้ก็เป็นบวบหวานคือกันค่ะแต่ว่าแบบรูปกลมเนาะอันนี้รูปง่ายจ้ะอันนี้ง่ายอันนี้กลมจริงๆมันมีหลายเลยค่ะมีหลายแบบหลายอย่างเนาะค่ะแบบเป็นแฉกๆก็มีเนาะแต่ว่าตีกับโบได้เอามาลองทดลอง2อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวปีใหม่ค่อยไปเบิ่งมาใหม่เนาะจ้ะแล้วก็นี่
ีไปได้อันนี้ค่ะเห็นปะเคยยังเกาะสตรอเบอรี่ปลาตะวันลูกสีขาวแม่นี่ค่ะตีจะมาปลูกเบิงอันนี้อยู่ที่ราคาจักบาทเนาะ79หรือจักบาทนะคะจำไม่ได้แล้วอันนี้แพงอยู่จ้ะย้อนนกย้อนได้สิรุ่นใบสีขาวนี่จ้ะเดี๋ยวตีจะไปปลูกผสมจะเพาะก่อนนะคะจะไปผสมกับอันสีแดงที่อยู่หลังบ้านนะคะเนาะเพราะอันนี้เพิ่นจะขึ้นตลอดนะคะซึ่งว่าปีนี้มันตายไปปีนี้มันว่ายไปสิคือแบบพี่มาลงใส่ปีหน้าเพิ่นก็ขึ้นมาเองแล้วก็ขยายของเพิ่นเองค่ะตีก็จะไปปลูกร่วมๆกันเนาะจ้ะแล้วก็ไปได้อันนี้มากเป็นกวางตุ้งคล้ายๆกวางตุ้งของเต้นะคะแต่ว่าสีม่วงเนาะจะเห็นคนเจนมันมักปลูกนะคะนี่เนาะไปแต่สีม่วงแต่ว่าเป็นพันธุ์เดียวกันนะคะกับกวางตุ้งของเต้เนาะจ้ะแล้วก็ไปได้อันนี้มากคือกันค่ะเพราะว่าตีอยากลองปลูกว่าไม่ได้ปลูกจักเชื่อไหมจ้ะแล้วก็ยุ่นหนีเพิ่นค่อนข้างจะหาซื้อยากร้านค้าอยู่หมู่บ้านของตีนะคะบ่มีขายเลยค่ะนอกจากต่อไปในเมืองใหญ่ๆเนาะเพิ่นจะมีแค่ร้านเดียวที่มีแบบอันนี้นะคะว่าใช้เท้าเนาะลองปลูกเบิ่งค่ะแต่กะหล่ำค่ะกะหล่ำลูกหัวใจนะคะก็จะปลูกคือกันค่ะจะเริ่มพอแล้วเพราะว่าตอนนี้ตีพอกะหล่ำดอกกับบอกคลีสีม่วงกับสีเขียวไปแล้วจ้ะแต่อันนี้จะเริ่มเพาะอาจจะเพาะมันนี่แล้วจ้ะเนาะแล้วมาเบิ่งอันนี้ค่ะมาเบิ่งอันนี้วันนี้นี่มันจะมีอย่างเนาะค่ะเนาะตีเพิ่นได้แกะเบิ่งค่ะกับพอดีได้มันนี่เพิ่นตีสั่งค้ากล่องตัวนี้ไปเนาะค่ะเพิ่นถึงจะมาเนาะเพิ่นมาส่งถึงบ้านเลยค่ะแล้วก็นี่ยังมันมีแฮปปี้วันเองนี่มันแฮปปี้วันนี่เปล่า yeah it's different ดิมิกซ์เหรออ๋ออันนี้ปัญญาบอกว่าเขาเจ้าผสมมาแล้วว่าสันนะแล้วแซ่บแล้วแซ่บนี่ค่ะก็ดิมิกซ์อันนี้มากนะจ๊ะเนาะ this is an oriental salad mixture ดิมิกซ์แล้ว mix salad โอเคอ๋อนี่จ้ะเขาเจ้าเฮ็ดผสมมากแล้วเนาะค่ะแล้วตีกับซิเพาะเลยเนาะเพาะเลยค่ะหลายๆเติบอยู่จ้ะพี่น้องหลายๆเติบอยู่วันนี้ก็จะเป็นกระถางปลูกค่ะเนี่ยที่ก็จะพอแค่นี้แล้วจ้ะนี่ก็จะเป็นดินนะจ๊ะเนาะดินสำหรับพอปลูกมีผสมส่วนผสมมะพร้าวจ้ะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวที่ก็จะเพาะตรงนี้นะคะแล้วเขาที่แต่สร้างมาจากเว็บไซต์นะคะเป็นขากล่องมาทรงเหมือนนี้นะคะเนาะแล้วก็ตีสร้างได้ไม้พรมนะคะที่จริงเสือของตีมันเป็นสีนี่ค่ะพี่น้องที่ตีทักตอนนั้นเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะตีทักตอนนั้นแล้วที่นี่ได้บ่พ่อเพราะว่ามันต้องเหลือแขนเหลืออันนี้เนาะจ้ะตีก็เลยสร้างมาอีกอันนี้ส่วนอันนี้มันบ่พ่อจ้ะตีสร้างมาที่นี่ได้มันคนละสีตีว่าตีคนจะบ่สร้างแล้วค่ะตีอาจจะเอาสลับกันเนาะค่ะตรงแขนตรงข้อเนี่ยอาจจะเอาเป็นสีนี้ข้างล่างหรือเปล่าเราดัดแปลงเอาจ้ะก็ต้องแก้ไม้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันบ่พ้อเนี่ยค่ะเราสีที่สร้างมาตีคิดว่ามันสีเดียวกันเนาะบ่ได้สีเดียวกันจ้ะแล้วก็ไปได้สร้างอันนี้มาจ้ะหมอนปอกหมอนแคมปิ้งจ้ะพี่น้องเฮาสิไปไว้ในรถแคมปิ้งเฮาค่ะพี่ใหญ่กลับมารอบหน้าเขาสิได้ไปแคมปิ้งเนาะค่ะเนาะจะพากันไปแถวซีบีเดนพุ่นแถวซีบีเดนนะคะเนาะปาเกลี่เนี่ยจ้ะจริงๆติดสร้าง2ใบนะคะมาใบเดียวเนาะติดสร้างอีกใบนึงจะเป็นใบยาวนะคะแต่ติจะสร้างอีกค่ะเพราะมันกับว่าแพงอันนี้28โคนจ้ะติจะสร้างไว้สำหรับไปแคมปิ้งเนาะแล้วเป็นต่างโซฟานะคะแล้วก็กุญแจเนี่ยค่ะกุญแจแคมปิ้งคือกันค่ะเป็นรูปรถแคมปิ้งเนาะติดสร้างมา2อันคือกันค่ะแต่อันนึงยังไม่ได้มาสงสัยจะมาพร้อมกับมอนอันนึงนะจ๊ะเนาะตีสร้างมาให้ตีแล้วก็สร้างมาให้มูจิบไปน้ำกันอันนึงนะคะให้เป็นของฝันนะเนาะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักค่ะไปได้สร้างค้ากล่องเหรียญๆมากค่ะไม่เหรียญๆดอกคือแบบว่าค้ากล่องเนี่ยเฮาเวลาเฮาไปเขาปงเขาปลานะจ๊ะตีว่าจะเอาใส่สำหรับโปโปยุบนาฬิกาอาจจะเป็นอย่างนี้เนาะก็สามารถไปแขวนไปหยังใดเนาะจ๊ะแต่บ่รู้ว่าจะทนหรือเปล่าบ่ฮู้แต่ว่าตรงนี้มันดีตรงนี้มันถอดได้พี่น้องนี่ค่ะถอดออกได้เลยจ้ะจริงๆอ่ะตีใส่กล่องมันจะดีเ
จะดีมากนะคะเพราะว่าเฮาเวลาเฮาถอดกล่องออกก็คือแบบกดตรงนี้กับบึงออกมาเลยจ้ะแต่ว่าตีร่องใส่แล้วมันหน่อยมันอ่อนจ้ะคําว่าขากลับที่ตีซังมานี่แข็งแรงดีอยู่จ้ะแต่ว่าเพิ่นจะบ่สูงเนาะเพิ่นจะยืดได้บ่ยาวค่ะจริงต้องซื้อใหม่อันนี้ตีตั้งใจจะซื้อมาสําหรับราถือทายหรือนั่นก็อาจจะใส่ในบ้านนะคะเพราะว่ามันเป็นขาสั้นๆแต่ว่าความแข็งแรงมันแข็งแรงดีจ้ะราคาบ่แพงจ้ะ200กว่า200กว่าโคนจ้ะเนาะขาสองพันแท้มันดีมากจ้ะจําติดใส่โทรศัพท์เนาะคือมันติดใส่โทรศัพท์มันเป็นขาอันนี้โทรศัพท์จ้ะตีนี้ใหม่หลายอันดูค่ะเนาะแต่ว่าโทรศัพท์ตีบนแหน่บนหนาสิใส่ได้หรือเปล่าแล้วลองดูนะคะมันหน่อยกว่าโทรศัพท์ตีค่ะคนจะบ่ได้ใส่เนาะนี่ประมาณนี้ได้ค่ะแต่มันจะอ่อนเนาะพี่น้องย้ำๆก็สิอันนี้หน่อยนึงบ่เป็นหยังค่ะแบบเอาไว้ฉุกเฉินเวลาเฮาใส่กระเป๋ากระเป๋าไปเนาะนี่จ้ะมื้อนี้ก็มีแค่นี้แหละจ้ะมาอ่างเนาะนี่ก็จะไปเอาดินนะคะมาเพาะปลูกเนาะมันพวกนี้ก็จะไปเฮ็ดงานแล้วค่ะตีก็สิได้เริ่มเตรียมของปลูกของตีนะคะเพราะว่าตีก็เลยซื้อให้พ่อใหญ่พาไปซื้อมาก่อนยันแล้วกลับมามันบ่ทันการนะคะบ่ทันการบ่ทันกินตัวสิใหญ่นะคะเดี๋ยวเวลามันก็สิหมดมันก็สิหนาวสิค่ะเนาะก็เลยเพิ่นไปซื้อมาให้พาไปซื้อมาก่อนน่ะสิค่ะแล้วที่นี่จริงๆพี่ว่าจะมาเล่นนํานะคะอาจจะมามื้ออื่นนะวันอังคารเนาะเดี๋ยวมากินขนมจีนว่าซั่นว่าแต่ว่าพี่ก็สิได้เตรียมเฮ็ดขนมจีนไว้สู้เล่าเนาะซั่นเนาะนั่นแหละค่ะแต่ปกติคนจะบ่ได้มาเพราะว่าเพิ่นแฟนเรามานะคะแฟนเรากลับมาจากหม้องเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะแล้วก็คงอยากอยู่กับแฟนเราสิล่ะค่ะแล้ววันเราอาจจะบ่ได้มานะคะคุยกันแล้วนะจ๊ะเนาะอาจ้ะปะคลิปนี้ก็ยาวแล้วจ้ะแนวตีขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะก่อนคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย